งานประกาศผลรางวัลชมนาฏครั้งที่12แมวขาวชะตาฟ้าคว้ารางวัลชนะเลิศประเภทนวนิยายเป็นอีกหนึ่งงานมอบรางวัลที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเขียนผู้หญิงไทยทุกคนค่ะที่สร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมสำหรับงานประกาศรางวัลชมนาฏครั้งที่12ค่ะจัดขึ้นโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนได้ร่วมกับบริษัทสำนักพิมพ์ประพันธ์สารจำกัดโดยในปีนี้มีนักเขียนหญิงส่งผลงานเข้าประกวดกว่า25ผลงานและมีผลงานที่ผ่านเข้ารอบ8ผลงานภายในงานยังได้รับเกียรติจากนายชาติสิริโสพลพาณิชย์การผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนมอบโล่เกียรติยศแก่ผู้ที่เข้ารอบจำนวน8คนค่ะภายในงานยังจัดที่มีการเสวนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านวรรณกรรมในหัวข้อเขียนนิยายอย่างไรให้สร้างสรรค์และสนุกโดยผลงานการประกวดรางวัลชมนาฏชนะเลิศครั้งที่12ประเภทนวนิยายได้แก่เรื่องแมวขาวชะตาฟ้าเขียนโดยลดาวรรณยายมณีโดยมีพึ่งเนตรอติแพทย์ในฐานะบรรณาธิการเรื่องแมวขาวชะตาฟ้าเป็นตัวแทนในการรับมอบรางวัลส่วนรองชนะเลิศอันดับ1เรื่องคืน1ค่ำนั้นเขียนโดยสุวรรณาแก้วศรีรองชนะเลิศอันดับ2เรื่องโลกสีเทาบนภูเขาหลากสีโดยเสาวรักษ์พิพัฒนานุกูลชัยโดยมีดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลกรรมการรองผู้จัดการใหญ่เป็นผู้มอบเช็ครางวัลพร้อมด้วยน้องอรุณโอชาร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีค่ะและสำหรับรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาทและค่าลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เป็นเล่มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อวางจำหน่ายในต่างประเทศอีกด้วยค่ะวันนี้เป็นการประกาศผลรางวัลวรรณกรรมชมนาฏครับซึ่งทางประพันธสารสำนักพิมพ์ประพันธสารกับทางธนาคารกรุงเทพได้ร่วมกันจัดเป็นปีที่12ซึ่งรางวัลนี้นะครับก็มีความตั้งใจเพราะว่าวรรณกรรมเนี่ยเป็นสื่อที่สะท้อนถึงสังคมทำให้เรามองย้อนกลับมาดูตัวของเราแล้วก็ทำให้เห็นถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นร่วมสมัยมุมมองต่างๆปกติวรรณกรรมเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความเจริญของอารยธรรมของประเทศต่างๆครับประเทศที่มีวรรณกรรมที่รุ่งเรืองก็แผ่สะท้อนถึงความรุ่งเรืองของประเทศนั้นๆแต่สิ่งที่สำคัญสิครับที่เป็นเรื่องของเป็นจุดเด่นของรางวัลชมนาฏก็คือว่าเราให้รางวัลนี้กับนักเขียนสตรีทั้งเป็นผู้เริ่มต้นใหม่แล้วก็ผู้ที่เขียนอยู่แล้วนะครับที่ส่งเข้าประกวดเพราะว่าเรามองว่าสตรีมีมุมมองที่แตกต่างจากนักเขียนชายต่างๆแล้วก็เป็นโอกาสที่เราจะยกย่องนักเขียนสตรีของประเทศไทยซึ่งมุมมองเหล่านี้ก็สะท้อนถึงเรื่องของภาษาเรื่องของการพล็อตเรื่องเรื่องของอารมณ์เรื่องของการวางจุดเด่นของตัวละครต่างๆซึ่งเราก็มีนักเขียนที่โด่งดังทั่วโลกนะครับเจนออสตันชาเลตต์วันเต้วิจิเนียบูฟอย่างเมืองไทยก็มีอย่างท่านธมยันตรีดอกไม้สดเป็นต้นแม้กระทั่งวันนี้คุณรอมแผงก็มาที่นี่ใช่ไหมครับที่เรารู้จักกันดีในปัจจุบันแล้วก็หวังว่าจะมีนักเขียนดาวรุ่งน้องใหม่ที่จะเป็นผู้นำวรรณกรรมสะท้อนมุมมองของสตรีออกสู่ทุกๆคนที่เป็นนักอ่านก็วันนี้ก็ดีใจนะครับมี3รางวัลอันดับที่3ก็คือโลกสีเทาบนภูเขาหลากสีชนะเลิศอันดับที่2คือ1ค่ำนั้นสุดท้ายนะครับก็คือแมวขาวชะตาฟ้าที่เป็นรางวัลที่ชนะการประกวดในปีนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับทั้ง3นักเขียนครับปีที่2ก็จบไปแล้วนะครับแล้วเราก็ไม่รอช้าครับก็ประกาศเริ่มต้นการคัดเลือกสำหรับตัวของรางวัลชมนาฏปีที่13ก็ขอเชิญชวนนักเขียนสตรีทุกท่านที่มีความประสงค์ที่อยากจะส่งประกวดหลายคนนะครับก็แจ้งเกิดที่รายการนี้เลยอ่ะก็ขอเชิญชวนทุกคนนะครับเข้าร่วมประกวดในรายการนี้ได้แล้วก็ส่งมาที่ตรงประพันธสารแล้วก็ตรงคณะกรรมการในวันนี้ก็ต้องขอบคุณที่กรรมการหลายท่านเลยนะครับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในวงการวรรณกรรมไทยก็ได้มาช่วยกันคัดเลือกแล้วก็ช่วยกันให้มุมมองต่างๆอย่างน่าสนใจยิ่งผมคิดว่าการที่แมวมีนักเขียนสตรีนะครับก็ทำให้เกิดมุมมองอีกแบบหนึ่งเรื่องเดียวกันผู้ชายก็มองอีกแบบหนึ่งถ้าเป็นผู้หญิงก็จะมองอีกแบบหนึ่งแล้วการที่มีนักเขียนสตรีเนี่ยก็จะทำให้มีอีกมิติหนึ่งสีสันหนึ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งครับThank you.